สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่ราศีถัดมาราศีถัดมาราศีถัดมาราศีสิงค์ค่ะมากันที่ราศีสิงค์อาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้วไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปถ้าตรงก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่ตรงก็อย่าว่ากันนะจ๊ะมาสิงจ๋ามาดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาอดีตปัจจุบันอนาคตคุณกำลังเผชิญอยู่กับอะไรThe Hangman ค่ะแขวนตัวอยู่บนต้นไม้แขวนตัวด้วยความอดทนรอคอยทุกทรมานกับการที่ต้องวิ่งตามใครสักคนมันเหนื่อยคุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าคุณทะเลาะกับใครไปทะเลาะกับใครมาเสงไปทะเลาะกับใครมาสร้างความเบื่อหน่ายความเซ็งเป็ดให้กับคุณรักครั้งนี้มันมีระยะทางและมีความแตกต่างต่างชาติต่างวัยต่างภาษาโอเคไปดูคนที่คุณรักค่ะสิงจ๋าคนที่คุณรักใครก็ไม่รู้เนี่ยคนที่คุณรักที่มันอยู่ในใจของคุณเนี่ยเราไปดูกันสิคนที่คุณรักค่ะเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างKnight of Pentacles ค่ะ Queen of Wands 5เขาก็ไม่ต่างจากคุณหรอกมั้ง5เหรียญ2ดาบเขาก็สภาพไม่ต่าง4เหรียญ3ถ้วยสภาพไม่ต่างกันอ่ะบาดเจ็บสาหัสด้วยกันทั้งคู่อ่ะใครทำใครเป็นคนกระทำอ่ะสารภาพมาไพ่ใบแรกของคุณเป็นเดอะแฮงแมนค่ะเดอะแฮงแมนคือการแขวนตัวด้วยความอดทนรอคอยรออะไรรอคนเก่าคนไกลรอคนที่จากไปรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นรอให้เยียวยาจิตใจรอให้จิตใจของคุณเข้มแข็งรอให้ความทุกข์ความเจ็บปวดความร้าวรานความทุกข์ทรมานมันค่อยๆมาลายหายไปคุณรออะไรอยู่รออะไรจ๊ะหรือรอให้เขากลับมาคุณรู้สึกว่าความรักของคุณนั้นคุณวิ่งตามเหรอวิ่งตามใครบางคนพอคุณจะไปเขาก็มารั้งพอเราจะไปเขาก็มาทักสักทีให้เราหวั่นไหวอีกแล้วพอเราจะทำใจได้ทักอีกแล้วมันจะทักทำไม มันจะทักทำไมกำลังทำใจได้ทักอีกแล้วแล้วคุณเป็นคนใจอ่อนอ่ะคุณเป็นคนใจอ่อนนะเวลารักใครแบบรักอะไรประมาณนี้เสียงเป็นงานหรือเปล่าคุณมีครอบครัวแล้วเหรอคะตอนนี้โฟกัสกับครอบครัวการวางแผนชีวิตสำหรับครอบครัวจะปลูกสร้างบ้านเรือนจะวางแผนให้กับครอบครัวเหรอคนในครอบครัวหรือเปล่าลูกเต้าคุณมีครอบครัวแล้วนะจ๊ะหรือว่าคนที่คุณคบมีครอบครัวแล้วก็ได้นะแต่ตอนนี้หรือไม่คุณก็ไปโฟกัสกับพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมีใครสักคนที่ทะเลาะกับคุณค่ะคุณทะเลาะกับใคร5ดาบความขัดแย้งความเห็นที่ไม่ตรงกันมีความคิดที่ขัดแย้งกันคุณคิดอย่างเขาคิดอย่างนึงต่างคนต่างคิดไปคนละทิศคนละทางแล้วไม่พูดกันด้วยนะเก่งด้วยทะเลาะกันได้โดยที่ไม่พูดกันนะเก่งนะเก่งนะทะเลาะกันได้โดยที่ไม่พูดกันส่งกระแสจิตคุยกันละจ๊ะประมาณนั้นหรือเปล่าเดอะชาริออตรักครั้งนี้เป็นรักต่างวัยระยะทางต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักที่มีความแตกต่างอาจจะเป็นขาวกับดำหรือคุณเป็นคนดื้อนะสิงคุณเป็นคนดื้อมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงปิดในโลกใบนี้คุณจะค่อนข้างมั่นใจในตัวเองว่าคิดอะไรคุณคิดถูกหมดแหละประมาณนั้นไม่ค่อยฟังคนอื่นป่ะสิงเป็นคนเชื่อมั่นป่ะขอดูเดอะแฮงแมนของคุณหน่อยแฮงแมนของคุณคืออะไรคุณอยากกักอะไรไว้คุณกักคนไว้หลายๆคนหรือคุณเป็นคนเก็บซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงไม่บอกความรู้สึกของเราให้ใครได้รู้กลัวเสียอีโก้ดูเสียเหลี่ยมกลัวเดี๋ยวก็จะหาว่าเรารักเขามากเกินไปดูเราโหอีโก้มาเต็มขนาดนี้จะอะไรนักหนาก็แค่พูดออกไปว่ารักเขาน่ะสองดาบตัดสินใจอะไรไม่ได้ระรังในการตัดสินใจช้อยสองช้อยเส้นทางสองเส้นทางไม่เลือกคุณปล่อยให้ทุกอย่างมันทุกอย่างให้มันอยู่ตัวเองถ้ามีคนจะให้คุณเลือกหรือให้คุณทำอะไรให้เทคแอคชั่นอะไรคุณไม่ทำคุณนั่งนิ่งๆนั่งแบบเนี้ยแล้วก็มีสองคนให้คุณเลือกซ้ายขวาคุณกำลังนั่งหลับตาบาลานซ้ายดีขวาดีซ้ายดีขวาดีซ้ายดีขวาดีนั่งบาลานเพื่อไม่ให้ตาช่างคุณมันเอียงตัดสินใจได้หรือยังว่าควรเลือกใครสิงสิบไม้เท้าค่ะคุณมีภาระเกี่ยวกับครอบครัวมีเป็นหัวหน้าครอบครัว
ภาระเกี่ยวกับครอบครัวลูกเต้าพ่อแม่พี่น้องมีคนมาขอความช่วยเหลือเยอะแยะบางคนก็มาขอเงินเด้อๆก็มีนะคะความรักของคุณยังต้องแบกค่ะวางลงไปไม่ได้ยังคิดอยู่ในใจยังคงเป็นความทุกข์ที่มันยังอยู่ในใจที่มันวางลงไปก็ไม่ได้เสียใจ5ถ้วยการเสียใจในบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้คุณอาจจะกลับไปแล้วทำอะไรให้ดีกว่านี้ตอนนี้มาทุกข์มาเสียใจมาเศร้าในความรู้สึกว่าวันนั้นทำไมเราไม่ทำอะไรให้ดีกว่านี้วันนี้เราจะไม่ได้เราจะได้ไม่เป็นอย่างเช่นวันนั้นคุณอยากจะปรับเปลี่ยนคุณอยากจะกลับไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างสายน้ำไม่ย้อนกลับค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณยังทำได้อยู่ก็รีบทำซะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ยากหรอกแค่คุณวางความคิดของคุณศักดิ์ศรีอีโก้ความเป็นตัวตนคุณเป็นคนสิงคุณเป็นคนที่มีตัวตนความเยอะจริงเยอะมากเกินไปนั่นแหละคือปัญหาสำหรับคุณค่ะบางสิ่งบางอย่างชีวิตไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะ The Date จบกับใครบางคนมาคะความจบสิ้นเลิกราอย่าร้างสูญสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ้นสูญสิ้นสิ่งที่คุณรักคุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิกค่ะราศีกรกฎนะคะThe Hierophant ในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณไม่ให้ความชัดเจนกับใครคุณก็ไม่เคยให้ใครเลยหรือเปล่าหรือคุณมีความสัมพันธ์เยอะๆซ้อนๆหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์ที่คุณให้ความชัดเจนใครไม่ได้กำลังอยู่ในความเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวและคุณคิดว่าคุณจะทำเรื่องที่มันผิดให้มันถูกต้องหรือเปล่าเช่นถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณอาจจะยอมเลิกกับคนทุกคนไปแล้วก็กลับไปอยู่กับครอบครัวเพราะอะไรไม่ใช่คุณคิดได้หรอกนะเพราะว่าคุณเจ็บกับคนพวกนั้นครอบครัวคุณไม่ได้ทำให้คุณเจ็บ คุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภราศีพฤศจิก ขอดูกรกฎค่ะขอดูชาริออตของคุณคืออะไรคะมันมีปัญหาคุณสร้างกำแพงใส่ใครเขาคุณอยากปกป้องใครไว้คุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมากำลังเริ่มต้นใหม่กับงานเหนื่อยนะงานยังเป็นงานที่หนักและเหนื่อยระวังการทะเลาะกับผู้ร่วมงานด้วยคงมีคนขัดแข้งขัดขาอย่าเด่นได้แต่อย่าดังจะเป็นภัยตัวเองอย่าเด่นมากในวงเพื่อนฝูงในวงการงานอะไรอย่างนี้The Fool ค่ะการเริ่มต้นใหม่ The Devil คุณยังนึกถึงใครบางคนยังเป็นความผูกพันชนิดลากลึกยามหลับยามนอนยังฝันยามตื่นคุณไปผูกจิตผูกใจกับใครถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแสดงว่าคุณไปรักใครไปคบใครแอบคุยแอบชอบกับคนคนนั้นและคุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นโซลเมทไปลักษณะเนื้อคู่ของคุณมาแต่ชาติอดีตเพราะคุณลืมเขาไม่ลงทีเดียวเขาสร้างความทุกข์ให้กับคุณนะรักไปช้ำไปรักไปทุกไปถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏไม่มีความรักในที่ราบรื่นค่ะรักครั้งนี้ไม่ถูกศีลธรรมรักที่แอบคบแอบคุยแอบชอบแอบกิ๊กกันทุกนะคะแต่คุณเป็นคนที่การเริ่มต้นใหม่คุณอยากได้การเริ่มต้นใหม่ที่มีความมั่นคงตอนนี้เหมือนคุณอาจจะยังเหมือนพยายามจะโฟกัสกับใครสักคนนึงเพราะว่าคุณเองมีความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตมากเกินไปละแต่คุณอยากได้ใครสักคนที่เป็นความรักระยะยาวๆกับคุณได้ไม่เอาแล้วที่เข้ามาหยอดไม่เอานะที่เข้ามาแย่ไม่เอานะที่เข้ามาเล่นไม่เล่นแล้วเอาจริงคุณจะเอาจริงๆมีไหมได้หรือยัง The Heart Princess ความรักของคุณต้องเป็นความรับเหรอช่วงนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวหงุดหงิดคนเข้าหน้าไม่ค่อยติดหงุดหงิดง่ายในใจของคุณมีความกังวลใจมีความหงุดหงิดมีความไม่สบายใจและคุณเองเป็นคนที่ใจไม่นิ่งใจคุณไม่นิ่งค่ะใจคุณหวั่นไหวไปกับอะไรทั่วไปเป็นใจที่แบบคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็ชอบอ่ะชอบไปทั่วชอบด่าไปทั่วแต่ชอบอ่ะชอบแต่จริงใจไม่คุณเป็นคนถ้ารักใครรักจริงแต่ถ้าไม่ชอบคือไม่ชอบแล้วเป็นคนที่เซนซิทีฟมากเวลารักใครมันดิ่งดาวมากมันลึกซึ้งมากถ้าไม่ชอบคือไม่ชอบประมาณนั้นไปดิ่งดาวกับใครเขาไปแอบรักใครเขาไปแอบรักคนมีเสน่ห์หรือเปล่าไปแอบรักคนมีเจ้าของหรือคุณมีเจ้าของแล้วหรือเปล่ามันเป็นความทุกข์ใช่ไหมมันไม่สุขใช่ไหมการแอบคบแอบคุยแอบชอบคนที่เขารักคุณไม่รักเขาคนที่เขาไม่รักคุณไปรักเขาอาจจะเป็นกรรมของคุณนะคะ
โอเคไพ่ห้าใบของคนที่คุณรักค่ะ Knight of Pentacles ค่ะ Queen of Wands 5ถ้วยเขาก็เสียใจ2ดาบ4เหรียญ3ถ้วยคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนคุณสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยหรือเป็นคนที่อยู่ในที่ทำงานก็ได้เป็นแม่ไม้ก็ได้ไม่เป็นก็ได้เป็นคนเก่งงานมีความสามารถเฉพาะทางเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนน่ารักเป็นคนเอาใจเก่งเป็นคนมีเซนส์มีเสน่ห์หรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้มีความโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงความรักที่ผ่านมาหรือความสัมพันธ์ของเขามันไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีสถานะเขาเลยเลือกที่จะจบแล้วเดินจากไปค่ะเพราะว่าคงหลงเหลือไว้แต่ในความเป็นเพื่อนค่ะแฟน3ถ้วยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกันทีไหมถ้าเป็นแฟนกันไม่ได้เพราะรักของเรามันมีมากเกินไปมันมีคน2คน3คน4คนหรือคุณมีเยอะเกินไปเขาไม่อยากทุกข์กับคุณอีกแล้วเขาเสียใจกับคุณมามากแล้วแต่2ดาบเนี่ยเขาก็ยังนิ่งๆเฉยๆคือจะจากไปก็เสียดายจะอยู่ตรงนี้เขาก็เสียดายเพราะฉะนั้นเขาไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์เขานิ่งเขาเฉยเขาไม่เทคแอคชั่นทั้งนั้นเข้าปะอ่ะมาดูในออฟเพนทาเคิลของเขาคืออะไรคะในออฟเพนทาเคิลเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำให้กับคุณทำให้เยอะแล้ววิ่งตามคุณเหนื่อยแล้วเขาจะไม่วิ่งตามอะไรที่มันไม่เป็นความจริงอีกแล้วค่ะThe Heart Vintage คุณอาจจะชอบกับคนที่มีเสน่ห์มีเซ็กที่ดึงดูดเป็นคนที่ฟรันลี่เป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงมีเสน่ห์มากมีเซ็กที่ดึงดูดคนเข้าหาเยอะ The Lover เขาบอกเขารักคุณแต่เขาก็รู้ว่าคุณไม่เลือกเขาคุณเขาก็รู้ว่าเขาเป็นช้อยของคุณค่ะคนคนนี้ไม่โง่นะคะมีเซนส์ดีเขามีเซนส์มีจิตสัมผัสมีสัมผัสที่6รู้ได้คนคนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ในตัวนะคะเดอะมูนเห็นไหมเขารู้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณแทงข้างหลังเขาฉลาดนะเดอะเมจิเชียนคือการ1คนที่อ่านใจคนอื่นได้ระดับรากลึกกับ2มีสัมผัสที่6เพราะฉะนั้นเขารู้ค่ะที่ผ่านมาคุณไม่ได้คบเขาคนเดียวหรอกนอกจากครอบครัวถ้าคุณมีครอบครัวนอกจากครอบครัวของคุณแล้วเขารู้ว่าคุณคบคนอื่นคุยกับคนอื่นเขาอาจจะไปเห็นไปรู้ไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างคนคนนี้เป็นคนฉลาดเป็นนักพูดก็ได้เป็นนักมายากลเป็นคนที่ใช้ไอเดียในการทำงานใช้คำพูดวาจาเป็นนักโหราศาสตร์ก็ได้เป็นคนที่จบมาอย่างหนึ่งแล้วมาประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งบางคนจบถึงปริญญาโทเลยนะคนนี้ฉลาดนะคะเขาก็รู้เร่เหลี่ยมทันคุณเหมือนกันเพียงแต่เขาจะพูดหรือเขาไม่พูดเท่านั้นแหละขอดู3ถ้วยของคุณของเขาหน่อย3ถ้วยของเขาคืออะไรเขาไม่อยากเป็นช้อยคุณกับเขาเคยสัญญากันเรื่องการแต่งงานวางแผนกันเรื่องการครอบครัวไหมเขารักคุณนะเขารักคุณค่ะ Six of Cups จริงๆเขาก็ไม่ได้อยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคุณกับเขาเคยแต่งงานเคยอาจจะแพลนถึงการใช้ชีวิตร่วมกันระยะยาวแต่เขาไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือไประแคะระคายอะไรมาบอกแล้วเขาอยู่เฉยๆก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาถามว่าทำไมเขารู้ล่ะไพ่ The Magician กับ The Moon เนี่ยเป็นลักษณะแล้วก็ The Heart Princess เนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มีเซนส์จิตสัมผัสหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดีถ้าเขาอยากรู้อะไรเขาจะได้รู้เขาอยากเห็นอะไรเขาจะได้เห็นเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสิ่งที่เขากลับไปรักตัวเขาเองเนี่ยเพราะว่าเขาคิดว่าเขาก็มีศักดิ์ศรีนะการที่เขาเป็นช้อยของคุณน่ะคุณคิดว่าคุณเลือกเขาได้คนเดียวเหรอเขาก็มีสิทธิ์เลือกช้อยแต่ถามว่าที่เขายอมอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเขารักคุณแต่การรักคุณกับเด็กหวายหมายความว่าคุณจะทำอะไรกับเขาก็ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องโง่ทำตามที่คุณพูดไม่ได้หมายความว่าเขาต้องโง่บอกอะไรคุณก็เขาก็เชื่อเขามีสมองค่ะเขามีสมองคนคนนี้มีสมองนะคะเป็นคนที่คิดได้รู้ได้อย่างรู้เขาคิดถึงคุณ6ถ้วยอาจจะเป็นคนรักเก่าๆอาจจะมีเรื่องของวัยเขามี9ถ้วยจริงๆคนคนนี้มีเซนส์มีเสน่ห์ดีด้วยล่ะมีคนเข้าหาเขาเยอะแต่ถามว่าเขาเอาไหมไม่เขาเป็นคนโฟกัสกับงานกับเงินอย่างที่บอกในหัวสมองเขามีอะไรเรื่องที่ต้องคิดมากมายในหัวสมองเขามีความรู้สึกที่รู้ทุกอย่างเพียงแต่เขาจะพูดไม่พูดเพียงแต่เขาจะเอ่ยมาให้คุณได้เสียใจไหมจะไปหลอกเขามากนะรู้ป้าสิงคือบางทีเขาแกล้งโง่เขาเหนื่อยเขาฝากบอกมา โอเครักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะ
โอเคไปต่อสิความรักความสัมพันธ์ของคุณ2คนจะเป็นยังไงใน16 ถึง 28กุมภาพันธ์นี้เป็นระยะสั้นๆนะคะไม่นานเป็นระยะสั้นๆนะจ๊ะเป็นระยะสั้นๆอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้หรือถ้าบางเรื่องยังไม่เกิดอนาคตกำลังจะเกิดในความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไง The Magician ยังขึ้นมาอยู่ค่ะ10ถ้วยค่ะความรักว้าวว้าวว้าว The Wheel of Fortune มาโอ้โอการเริ่มต้นใหม่เหรอ Five of Cups โอเคในบางคนอาจารย์ไม่รู้ว่าใครอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเขาก็ได้เสียใจเกินกว่าที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคนมาขอเริ่มต้นใหม่การกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งแต่เขาอาจจะไม่เชื่อใจคุณแล้วคุณอาจจะไม่เชื่อใจเขาแล้วก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เพราะฉะนั้น10ถ้วยค่ะ10ถ้วยคือความสุขการกลับมาปรองดองคืนดีการปรับมาปรับความเข้าใจมันมี The Wheel of Fortune กับ Ace of Wands อาจารย์มองว่าความรักครั้งนี้เกิดการเริ่มต้นใหม่แต่ยังมีความเสียใจอยู่ในนี้มันจะไปได้ดีไม่ได้ Knight of Cup King of Cup ค่ะคุณยังรักเขาอยู่คุณยังรักเขาคุณวางเขาลงจากหัวใจไม่ได้ทีเดียวใครสักคนที่คุณยังระลึกถึงยังนึกถึงนะจ๊ะอ่ะไปต่อสิอาจารย์เอาไพ่ชุดใหม่นะเขาคิดยังไงกับคุณคะสิงห์ณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะเจ็ดถ้วยวิมานในอากาศคุณขายฝันอะไรกับเขาคะเขาส่งคุณอยู่นะกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงความสัมพันธ์ที่มีคน 3-4 คนมากเกินไปเขาไปโฟกัสกับไปไหว้พระไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการความมั่นคงในชีวิตค่ะเขาคิดยังไงกับคุณจริงๆเขารู้รู้หมดแต่อดไม่ได้เหมือนกันเขายังรักคุณอยู่เพราะฉะนั้นการเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างยากสำหรับตัวเขาเองค่อนข้างทุกข์ค่อนข้างอย่างคิดถึงแต่เขารู้จริงๆต่อให้คุณขายฝันอะไรกับเขาก็แล้วแต่เขารู้จริงๆเขารู้ทุกอย่างแหละแต่เขาไม่พูดแล้วเขาก็ทำตามในสิ่งที่คุณต้องการเหมือนกันนะคะคนๆนี้ฉลาดเหมือนกันไม่โง่ค่ะไม่โง่บอกเลย The Magician เป็นคนที่ไม่โง่ดินน้ำลมไฟมีไว้ในมือหมดเลยมี Infinity เพราะฉะนั้นบางทีเขาคิดว่าเขาอยู่ในกรรมกับคุณก็ได้เขาคิดว่าการมาเจอคุณนั้นอาจจะเป็นกรรมก็ได้อาจจะเป็นความรู้สึกว่าโชคชะตานำพากรรมนำพาคุณกับเขามาต้องเจอกันและต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เขายอมรับน้อมรับในกรรมของเขาค่ะแต่เขาพยายามนิ่งให้ได้ในส่วนของที่เขาจะอยู่เพราะเขารู้ว่ามันไม่มีความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้แน่ๆเขาเอาพยายามเอาธรรมะความสงบสยบความเคลื่อนไหวเอาอัตธรรมมายึดเหนี่ยวจิตใจพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณมีครอบครัวแล้วเนี่ยเขาคิดว่ามันไม่ถูกต้อง2 1คือมันไม่ถูกต้อง2คือคุณไม่ซื่อคุณเป็นคนที่ถ้าถามถึงเขาว่าเขามองคุณยังไงเนี่ยเขามองคุณดีมากแต่สิ่งที่คุณทำกับเขามันแย่มากๆประมาณนั้นคุณล่ะคิดยังไงกับเขาสิงตัวคุณเองน่ะคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะ7ถ้วยโอ้ฝันเหมือนกันฝันกลางวัน The Lover คุณบอกคุณรักเขาแต่คุณก็ไม่ได้เลือกเขา2ดาบนั่นไง The Heart Pentacles คุณอยากได้เขาเป็นเงามืดคุณอาจจะคุยกับราศีกุมคุณเอาเขาไม่อยู่คุณเอาเขาไม่อยู่คุณรักเขาแต่เขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือคุณเองมีเสน่ห์จริงๆคุณมีคนเข้าหาเยอะนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่ได้ตัดสินใจเลือกเขาคุณมีช้อยเนี่ยเขาก็ไม่ได้รอให้คุณเลือกคุณไม่ตัดสินใจเขาตัดสินใจแทนคุณเรียบร้อยแล้วค่ะเขาตัดสินใจทิ้งคุณไปเรียบร้อยแล้วเขาทิ้งคุณหรือคุณทิ้งเขาก็ไม่รู้แต่ไปเรียบร้อยแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสำหรับคนที่ไม่เลือกเพราะฉะนั้นถ้าช้อยคุณเยอะถ้าคุณมีรักเยอะยังเป็นความรู้สึกที่มีใครซ่อนอยู่คุณมีความลับเยอะนะความรับที่อยู่ในใจความรับที่คุณมีอ่ะความรับที่คุณมีน่ะมีคนร่วงรู้ความรับนะจ๊ะระวังให้ดีเพราะฉะนั้นในความรักความผูกพันนี้เหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนคุณก็รู้สึกหงุดหงิดกับเขาเหมือนกัน
คุณก็รู้สึกรักเขาเหมือนกันคุณก็รู้สึกเขาไม่ได้ดั่งใจคุณเหมือนกันไม่มีอะไรได้ดั่งใจคุณค่ะเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์นี้เป็นได้แค่7ถ้วยขายฝันมโนไปเองจบไหมอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะคิดไปแล้วเขาจริงใจกับคุณไหมคะเขาจริงใจไหมเขากลับไปรักตัวเขาเองแล้วคนคนนี้เจ็บมาแยะโดนมาแยะนะคะเขาต้องการการเติมเต็มที่ดีไม่ใช่การหลอกลวงค่ะเขามองความสัมพันธ์ประเมินและมองความสัมพันธ์และมองการกระทำที่คุณทำกับเขาค่ะเขาบอกว่าเขาทำมาหมดแล้วเพื่อให้คุณเดียมเพรสเขามองว่าเขาเองมีค่าพอเขามีคุณค่าเดียมเพรสเป็นคนที่มีคุณค่าเขาถึงยอมจบคุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิกเขามีคุณค่าพอที่จะให้ใครมาเลือกไม่ใช่คุณเลือกเขาได้ไม่ใช่ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกคุณเขาถึงจบกับคุณแล้วเดินหน้าไปกับเรียมเพรสคุณค่าในตัวเขาเองเขามีเงินมีหน้าที่การงานมีชีวิตมีฐานะที่ทับเทียมคุณเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้เป็นคนที่มีคุณค่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่โปรไฟล์คุณค่าของคนอยู่ที่คนจริงใจหรือไม่จริงใจถ้าคุณมีความไม่จริงใจกับใครคุณก็ไม่ได้มีคุณค่าที่คู่ควรกับเขาเผลอๆเขาคิดว่าจริงๆแล้วคือเขาเป็นคนที่ The Empress เนี่ยเป็นลักษณะของเพศผู้แม่เป็นแม่ที่ดูแลลูกดูแลคนอื่นดูแลคนใกล้ชิดเป็นคนจิตใจดีหน้าตาดีชีวิตดีราชินีดีจักรพรรดิเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีคุณค่าที่คู่ควรกับเขาก็ได้อย่าคิดว่าคุณมีค่าเหนือใครคนอื่นก็มีค่าเหมือนกันสิงเขาบอกเด็ดจบเถอะไปอยู่ในพื้นที่ของคุณถ้าคุณอยากจะไปเลือกใครหรือคุณจะไปอยู่ตรงไหนเชิญเขาไม่เอาเขาโคตรจริงใจเขาบอกที่ผ่านมาเขาโคตรจริงใจเขาจริงใจไหมเขาจริงใจค่ะแต่สิ่งที่คุณทำกับเขาเจ็บสิ่งที่คุณทำคือความนิ่งเฉยเย็นชาทำเหมือนไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่เวลาคุณอยากได้เขาคุณวิ่งไปแต่พอคุณไม่อยากได้เขาคุณถอยออกมาและทำเป็นทองไม่รู้ร้อนระวังกรรมจะตามสนองนะจ๊ะสิงคุณจะเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะคุณจะเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์นี้ไหมสิงคุณมีเด็กเข้ามาค่ะมีเด็กเข้ามาหยอดมาแย่เอาไหมเอาคุณเอาหมดแหละสิบไม้เท้าเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยไหมกับการสับรางเหนื่อยไหมกับการโกหกเหนื่อยไหมกับการที่แบบไปตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ทีนึงคุณวนเวียนอยู่กับอะไรชีวิตคุณวนเวียนอยู่กับโรเกวนเวียนกับสิ่งพวกนี้เหรอคะกักใครไว้คุณกักไว้หมดเลยคุณเอาไว้หมดอย่างที่บอกคนนู้นมากับคุยคนนี้มากับคุยแต่คนที่คุยต้องเป็นคนที่คุณคอนโทรลได้สั่งได้เดียมเพรสคุณคิดถึงเดียมเพรสพวกนี้คุณจะทำอะไรไหมหรือคุณคิดว่าคุณเป็นเดียมเพรสล่ะคะคุณต้องการเดียมเพรสพวกนี้แต่คุณไม่ทำอะไรคุณนั่งนิ่งๆอยู่บนบัลลังก์ของคุณไนออฟวานคุณอยากจะไปข้างหน้าค่ะคุณอยากจะไปข้างหน้าคุณยังเก็บกอดเดียมเพรสพวกนี้ไว้นะคุณยังอยากได้เขาแต่สามถ้วยเป็นกัลยาณมิตรก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เออแต่คุณมีคน3คนน่ะคุณไม่เลือกนี่นา The World ค่ะคุณต้องจบคุณต้องเลือกค่ะถ้าคุณไม่เลือก Two of Cup เขาเลือกให้คุณแล้วต่อให้คุณมีใคร3คนหรือคุณจะเสียดายรักพี่เสียดายน้องเขาเลือกให้คุณแล้วค่ะเขาเปิดทางให้คุณเรียบร้อยแล้วถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณคะถ้าเขาฝากบอกได้สิ่งในใจที่เขาไม่เคยพูดไม่เคยบอกSeven of Swords เขาส่องคุณอยู่เขารู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปเขารู้ว่าคุณโกหกอะไรเขารู้เขาบอกว่าอย่าโกหกเยอะกูแกล้งโง่ไม่ทันอาจารย์ไม่ได้พูดนะนี่คือไพ่จริง7ดาบอาจารย์ไม่ได้พูดนะอาจารย์ดูตามไพ่นะสิ่งที่เขาอยากจะบอกใช่เขารักคุณเขายังไปไม่ได้เขายังออกไปจากความรู้สึกนี้ไม่ได้ถึงเขารักแค่ไหนแต่เขาก็ไม่โง่
เซนเขาบอกว่าที่ผ่านมาต้องอดทนค่ะต้องอดทนต้องอดกั้นต้องปรับตัวต้องแกล้งโง่ต้องทำเป็นท้องมารุร้อนต้องพยายามปรับตัวพยายามจะเก็บรักษาคุณไว้แต่เขาบอกว่าทำมาเนิ่นนานก็ไม่ได้มีใครเห็นคุณค่าคุณก็ไม่ได้เคยเห็นเขาดีนี่นะสามดาบเขาก็ยังเจ็บคุณก็ยังสร้างบาดแผลในใจคุณก็ยังทำเขาเจ็บมากเพราะคุณคบซ้อนเขาถึงเดินออกไปค่ะปาดถ้วยสิ่งที่ดีที่สุดเขาอยากให้คุณได้รับในสิ่งที่เขาได้รับอะไรโดนแทงข้างหลังเขาอยากให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณทำกับเขาไว้คุณทำอะไรกับเขาคุณคบซ้อนคุณหลอกลวงคุณโกหกเขาอยากให้คุณเจ็บเหมือนที่เขาเจ็บสิ่งที่เขาฝากบอกคุณล่ะอยากบอกเขาไหมฝากบอกเขา5ใบไหมอ่ะฝากมาซิสิงฝากบอกเขาหน่อยไอ้สิ่งที่คุณไม่เคยพูดสิ่งที่คุณปิดบังซ่อนเร้นไว้ในใจมันคืออะไรมันคืออะไร The Fool นั่นไงคุณไม่ได้เคยคิดจะจริงจังกับใครค่ะคุณไปเรื่อยๆวันไหนสแตนเป็นลักษณะของฟันฟีบไปเรื่อยๆประมาณนั้นไม่คิดจะจริงจังชอบความตื่นเต้นชอบเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆและไม่เคยคิดจะจริงจังกับใครค่ะสิ่งที่คุณจะบักฝากบอกเพจออฟซอร์แต่คุณสงสัยเขาล่ะว่าเขาไม่หลงคารมคุณหรอหรือยังไง The Moon คุณสงสัยในตัวเขามากๆคุณวิตกกังวลคุณเริ่มวิตกกังวลคุณเริ่มเครียดกับเขาหรอ The World คุณอยากจบกับเขาคุณอยากดึงพลังงานไม่ดีออกไปเสียงโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมูนคุณอาจจะคุยกับราศีเมษค่ะคุณจะบอกว่าคุณรักเขา Two of Cups ฉันรักเขาแต่ที่ฉันยุ่งอยู่เนี่ยที่ฉันไม่ทักเธอที่ฉันเงียบหายที่ฉันทำอะไรอยู่เนี่ยฉันน่ะกำลังทำงานอยู่นะงานฉันเยอะแยะเลยฉันอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเคลียร์คุณกำลังวางแผนสำหรับชีวิตอยากพูดอยากคุยฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักครอบครัวเธอเป็นเหมือนครอบครัวค่ะเธอเป็นเหมือนครอบครัวเธอเป็นเหมือนสิบถ้วยของฉันเธอเป็นความสุขของฉันเธอเป็นความรู้สึกที่ว่าความรู้สึกที่ฉันน่ะมองเธอเป็นคนในครอบครัวหรือเธอเคยเป็นครอบครัวฉันมีความสุขกับการที่มีเธอฉันอยากให้เธอเป็นครอบครัวระยะยาวๆประมาณนั้นขอไพ่5ใบแนะนำค่ะให้สิงค่ะThe Star The Star ไพ่แนะนำบอกว่าโอเคไพ่แนะนำบอกว่าคุณกำลังเยียวยากับเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวค่ะเพราะสิ่งที่คุณต้องการและคุณไม่ได้คุณไม่ได้คุณถึงยอมจบทุกอย่างคุณอยากได้อะไรมันไม่ได้ดังใจไม่มีใครได้อะไรอย่างใจต้องการเพราะฉะนั้นพอคุณไม่ได้ปั๊บคุณทิ้งเลยเทเลยปังเลยหรือเขาปังไม่รู้เขาเลิกการเลิกกันแบบกระทันหันคุณโดนเทหรือเขาเทคุณก็ไม่รู้ล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาในความสัมพันธ์เนี้ยมันเดมเพลสมันเป็นความรู้สึกที่ไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้มันรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันควรจะต้องแยกกันแล้วล่ะมันควรจะต้องไปอยู่ในพื้นที่สมมุติว่าเขาคิดว่าถ้าคุณอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขคุณก็อยู่ไปเขาอยู่ตรงไหนแล้วเขามีความสุขเขาก็จะไปอยู่เขาจะไม่ได้อยู่พื้นที่เดียวกับคุณนะจ๊ะสิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ astrafe0329y เราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ